้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้ผมจะมาทำการอธิบายนะครับข้อสงสัยที่ผู้ติดตามเนี่ยทำการส่งลิงก์ข่าวเข้ามายังเพจ Nick by Light นะครับผมลิงก์ข่าวนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะฮะซึ่งมีชายคนนึงเขากำลังนอนอยู่ที่ลานบ้านของเขาดีๆนะครับเปิดพัดลมเย็นสบายๆเลยจู่ๆก็มีงูตัวนึงเนี่ยเขาก็เลื้อยเข้ามานะครับพอถึงจุดที่ชายคนนั้นนอนอยู่จะงูก็ทำการฉกอย่างรวดเร็วซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนนะครับมีข้อสงสัยครับข้อสงสัยแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของชนิดครับคือหลายคนอยากทราบว่างูที่พุ่งฉกเขาเนี่ยเป็นงูอะไรนะครับบางก็ว่างูเห่าบางก็ว่างูทางอพร้าวบางก็ว่างูสิงนะครับประเด็นต่อมานะครับมีคนไม่เข้าใจว่าทำไมชายคนนั้นเนี่ยเขานอนอยู่ดีๆเจ้างูเนี่ยพอเลื้อยมาถึงนะทำไมต้องพุ่งฉกด้วยมันมีปัจจัยอะไรเป็นสิ่งเร้านะครับในวันนี้เดี๋ยวจะมาทำการอธิบายกันนะครับว่างูที่กัดเนี่ยน่าจะเป็นงูอะไรแล้วมันฉกกัดเพราะอะไรครับงูชนิดแรกเป็นงูอะไรครับผมงูเห่างูเห่านะครับลองมาดูกันครับว่าลักษณะมันจะเหมือนกันไหมอ่ะเชิญเลยนะครับเรามาดูกันนะว่างูเห่าเนี่ยจะเหมือนเจ้างูตัวที่เลื้อยไปกัดเขาไหมนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นงูเห่าไทยนะครับผมนะกำลังสงสัยอยู่นะลองดูสิลองดูการเลื้อยนี่เริ่มหุ่นหิดโอเคครับคุณเห็นอะไรไหมฮะตอนนี้คือเขาแผ่แม่เบี้ยครับคืออย่างกลุ่มงูเห่างูจงอางเนี่ยเวลารู้สึกว่าถูกคุกคามนะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันจะฉกจะกัดเนี่ยส่วนมากนะมันจะมีพฤติกรรมนี้เห็นอยู่นะครับแต่จากในคลิปนะครับเหมือนมันไม่มีพฤติกรรมนี้นะครับแต่ลักษณะถ้าเกิดว่าดูนะฮะดูรวมจากผ่าส่วนตัวเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะเห็นไหมครับลักษณะแม่เบี้ยมันก็จะดูแบนๆนะเห็นไหมนวบิทนะครับลองไปกระตุ้นเขาหน่อยครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นพฤติกรรมนะคือถ้าเราดูจากผ่าส่วนตัวมันก็จะใกล้เคียงนะแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมการแผ่แม่เบี้ยเนี่ยไม่น่าใช่เลยนะครับนะฮะการฉกกัดจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่จากในคลิปเนี่ยมันมีการงอตัวนะลองให้เขาฉกทีนึงครับดูนะครับเวลาเขาโจมตีเนี่ยครับเขาฉกพุ่งไปตรงๆแบบนี้นะครับต่างจากในคลิปนะครับที่มีการงอตัวนะฮะดังนั้นคิดว่าไม่น่าใช่งูเห่าแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวดูงูชนิดต่อไปกันนะครับว่าน่าจะเป็นงูอะไรอีกชนิดหนึ่งนี่งูอะไรงูอะไรทายออกไหมฮะนี่นี่ก็จะเป็นนะครับโอ้ใจเย็นโอ้นี่ก็จะเป็นงูสิงหางลายนะฮะใช่ไหมนี่ครับดูการโจมตีของเขาฮะนี่เป็นงูสิงหางลายนะฮะไม่มีพิษไม่มีอันตรายนะฮะหยิบแล้วนี่ครับพฤติกรรมการป้องกันตัวของเขานะฮะโมโหหยิบเก็บได้แต่มันเกงเลยตอนนี้
อะไรอีกเองขี้งูครับลองดูสิอีกชนิดที่มีนะครับคนคิดว่าใช่นะฮะก็คือนี่มาแล้วให้พกไปมะพร้าวนี่ครับมีความว่องไวใกล้เคียงกันเลยนะเหมือนนะเหมือนดีนะนี่ก็คืองูทางมะพร้าวนะฮะก็มีฉายานามว่าพี่ห้าวนะครับนี่ฮะคือในคลิปเนี่ยมันก็จะดูมืดๆดำๆนะไม่ได้เห็นดีเทลนะนะครับลองทักทายเขาหน่อยสินี่ครับนี่ครับนี่เหมือนไหม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 นี่เอกลักษณ์ของงูทางมะพร้าวนะนี่เวลาถูกโจมตีเนี่ยเขาก็จะมีพฤติกรรมการป้องกันตัวนะโดยการพับคอแบบนี้แล้วก็โจมตีฉกแบบนี้นี่ฮะเป็นงูไม่มีพิษไม่มีอันตรายนะฮะฟันคมมากนะครับบ้างก็เรียกว่าเห่าม้านะฮะนี่ก็จะเป็นการโจมตีของงูทางมะพร้าวนะครับสังเกตนะเขาจะมีการพับตัวนะหลายชั้นเลยอย่างที่เคยบอกนะการพับตัวแบบนี้มันทำให้เกิดเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเป็นเหมือนสปริงนะครับนี่ฮะคือลักษณะงูทางมะพร้าวใจเย็นวัยรุ่นนะครับที่ห้าของเรานั่นเองนะครับเชิญครับเก็บก่อนตอนนี้โอเคครับเราคิดว่าน่าจะเป็นงูชนิดไหนกันนะที่โจมตีนะครับผู้ชายคนนั้นผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะมีช้อยคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือถ้าเกิดว่าเราสังเกตจากพฤติกรรมงูทั้งสองชนิดเมื่อครู่เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรูปแบบความแตกต่างอยู่เล็กน้อยนะครับในกรณีงูทางมะพร้าวนะครับเวลาเขาจะโจมตีนะครับหรือว่าจู่โจมเวลาตกใจเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะพับคอเป็นชั้นหลายๆชั้นลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดกลไกสปริงกล้ามเนื้อในธรรมชาติที่ทำให้เวลาเขาป้องกันตัวเนี่ยเขาสามารถดีดตัวเองได้ไปไกลมากขึ้นประเด็นต่อมาครับทำไมมันมีความโกรธแค้นอะไรกับชายคนนั้นทำไมจู่ๆมันเลื้อยเข้ามาแล้วมันก็โจมตีเลยเหมือนกับว่ามันตั้งใจที่จะมากัดเขานะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปคุณจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยจะมีปัจจัยที่สำคัญก็คือน้องหมาครับคือน้องหมาเนี่ยไม่ได้เข้ามากัดงูหรือแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าคือเขาสงสัยว่าเอ๊ะตัวอะไรเคลื่อนไหวอยู่นะครับเขาก็เลยเหมือนเดินเข้ามาดูซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้งูตกใจครับคืองูเนี่ยอาจจะเลื้อยออกหากินทั่วไปนะครับแล้วบังเอิญเนี่ยไปเจอน้องหมาพอดีนะครับเขาก็เลยพยายามหนีซึ่งทิศทางการหนีก็ตรงกับที่ชายผู้นั้นนอนพอดีครับตอนแรกถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ฉกตั้งแต่ทีแรกคือเขาพยายามเลื้อยผ่านตรงช่วงแขนไปนะครับไม่ได้ว่าเลื้อยเข้าไปแล้วก็จู่โจมเลยในจังหวะที่เลื้อยผ่านแขนเนี่ยเหมือนชายผู้นั้นเขาขยับตัวพอดีครับพอขยับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองูตกใจครับและคิดว่าชายผู้นั้นเนี่ยกำลังพยายามทำร้ายนะครับดังนั้นก็เลยมีพฤติกรรมการป้องกันตัวออกมาโดยการฉกกัดนะครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยมีการฉกกัดอยู่หลายครั้งรวมทั้งกัดหมอนด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็หนีไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้างูตัวนี้ไม่ได้มีความอาฆาตแค้นไม่ได้โกรธเคืองกันไม่ได้มีความพยาบาทชายผู้นั้นแต่อย่างใดนะครับแต่มันเกิดจากความไม่ตั้งใจที่เรียกว่าอุบัติเหตุก็คือในขณะที่เจ้างูเลื้อยผ่านแขนมานะครับชายผู้นั้นเขาก็สงสัยว่ามันคืออะไรเขาก็พลิกตัวนะครับมีการขยับและการขยับก็จะเป็นการกระตุ้นนะครับให้งูเข้าใจว่าชายผู้นั้นจะทำร้ายก็เลยมีการป้องกันตัวโดยการฉกกัดครับ
โอเคครับผมคิดว่าการอธิบายในวันนี้คงจะสร้างความเข้าใจให้กับท่านบ้างไม่มากไม่น้อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ